สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship หรือว่าไทยลีก2นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้นะครับอยุธยายูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนราชนาวี FC นะครับในส่วนผู้บรรยายวันนี้ผมสมยศยงกับคุณประวินกิตติอุดมธรรมครับนักชัยลังสโยครับพุทธศิลป์พิรสารกระต่ายทองกระเป๋าเกมการแข่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยอยุธยายูไนเต็ดชุดสีน้ำเงินครับจะบุกจากขวาไปซ้ายส่วนราชนาวีมาในชุดสีขาวครับครับจังหวะนี้จับยาไปแล้วดึงได้สวยครับชุดชนะตั้งป้อมแล้วส่งไปเนโต้หลอกแล้วจังหวะนี้ยิงติดบล็อกครับแล้วไปโดนมือของณรงค์ชัยครับผู้สินเป่าเป็นจุดโทษให้กับราชนาวีครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมชุดชนะครับที่จังหวะดึงหลอกแล้วจ่ายเนโต้ก็ใจเย็นเหลือเกินแล้วก็อ่ะเป็นใบแดงเลยครับณรงค์ชัยสิงห์ธรรมเพียงแค่นาทีที่12เท่านั้นเองครับจังหวะนี้จังหวะจ่ายหักมาให้กับออสวาโดและจังหวะที่ไปสกัดจากเส้นเนี่ยแหละครับคือบอลเนี่ยจะเข้าอยู่แล้วนะครับเนี่ยหลอกวิษณุศักดิ์มาได้แล้วยิงทันทีครับและจังหวะที่ลงชัยเข้าไปบล็อกเนี่ยบอลน่าจะโดนมือนะครับตั้งใจเอาแขนไปบล็อกกับวิษณุศักดิ์ครับใครจะเจ๋งกว่ากันครับแล้วจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เนี่ยครับราชนาวีทีมเยือนครับออกนำไปก่อนจากจุดโทษของอิริเวโตดาซินวาครับคิกชัดถิ่นกันดัสกอนเปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้บาโบได้มงครับแต่ว่ามงข้ามคานออกไปครับเหมือนจะมีเสียงนักบิดก่อนหรือเปล่าครับผู้เล่นน่ะล้มลงไปน่าจะเป็นเดนิสนะครับเดนิสเนบราเซตมีสะกิดกันไปนิดนึงแต่ว่าบอลเนี่ยหลุดมาถึงมาโบมาลานรีนะครับชนาวีครับ3คนใครจะเป็นคนยิงครับเป็นเนโต้ยิงด้วยเท้าซ้ายแล้วบอลตรงกรอบแล้ว3ลูกนี้เป็นไงเรียบร้อยหรือเปล่าครับ2ประตูต่อ0ครับราชนาวีเอาจนได้ครับลูกนี้ต้องชมจังหวะยิงของเนโต้ครับวิศรุตขออภัยครับวิษณุศักดิ์แก้วเรืองนี่ปัดไม่ดีครับฟรีคิกดูอีกครั้งนึงครับออสวาโดยิงมาติดเซฟแล้วพุ่งมานี่2คนเลยนะครับและถ้าดูจากภาพช้านี่จริงๆก็ไม่น่าจะล้ำด้วยครับเพราะตัวสุดท้ายของอยุธยานี่ไม่ได้ยืนเช็คไลน์นะครับน่าจะเป็นอังเดคูตินโยครับที่ยืนอยู่ที่มุมไกลเลยทำให้จังหวะที่พานุมัตวิ่งมาตาม3ลูกนี้เนี่ยไม่โดนจับล้ำหน้าครับชิปมาจังหวะนี้ยังเก็บไว้ได้ครับรณชัยจ่ายมาบาโบจิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ2ครับบาโบมาร์คแรนดี้ครับทำประตูตีไข่แตกให้อยุธยาไล่ราชนาวีมา1ประตูต่อ2ครับท้ายครับนี่ครับลูกนี้เกี่ยวบอลแรกสวยมากครับรณชัยแล้วปาดเข้ามานี่มาบาโบแรนดี้ก็ถือว่าเร็วนะครับโฉบเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็เข้าชาร์จลูกนี้ครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับบุญญาเกียรติคนที่เกี่ยวบอลลงได้นี่เป็นคูตินโญ่ครับโอ้โหไม่ใช่ลุนชัยครับจังหวะนี้เดนิสผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับบอลได้เปรียบอยู่เอลิเบโตยกมาแล้วจังหวะพักออกชุดชนะไหลมาแล้วลูกนี้ชนเสาเป็นประตูครับโอ้โห3ประตูต่อ1ครับจากเอกลาบนะครับหานพินิชกิจหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดูได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะหยอดมาแล้วลูกนี้จริงๆเอลิเวโต้เนี่ยเหมือนกับพักบอลไม่ดีด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าบอลเนี่ยมาเข้าทางพอดีครับ คนที่พักนี่เป็นชุดชนะนะครับขออภัยแล้วก็มาเป็นชวันวัศรีสุขเนี่ยครับที่วอลเล่จังหวะนี้ได้อย่างเฉียบคมเลยครับกลายเป็นว่าชุดชนะนี่ได้แอสซิสต์ไปเลยครับลูกนี้ก็คือจริงๆตั้งใจจะพักอกเล่นเองนะครับสกอร์เปิดลูกฟรีคิกมาแล้วจังหวะนี้ได้หม่งไหมโอ้โหปัดไว้ได้แล้วมาเติมแล้วยังไงครับเคลียร์ออกมาได้ผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษให้กับอยุธยาครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าฟาวยังไงครับโอ้วิศรุตพนาศีนะครับคนรวดเลยนะครับในเวลาไม่ถึงนาทีดูจังหวะไหนจังหวะที่จะเตะรณชัยหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับจังหวะนี้ปัดแล้วจังหวะนี่ครับรณชัยจะถึงนะครับนี่ครับไปเตะกับบุญเกียรติวงศาแจ่มครับบาโบยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ3ครับอยุธยายูไนเต็ดไล่ราชนาวีมานะครับจากจุดโทษของบาโบมาร์คแรนดี้ครับโอ้โหครึ่งเดียวยิงไป5ลูกแล้วนะครับเกียรติดูอีกครั้งหนึ่งยิงไปที่มุมซ้ายของประตูครับบาโบมาร์คแรนดี้บุญเกียรตินี่พุ่งไปทางทิศตรงกันข้ามนะครับมองมาด้วยครับแล้วยังเก็บไว้ได้ไหมแล้วบอลผู้ตัดสินเปล่าจบการแข่งครึ่งแรกเลยครับโอ้โหเป็นราชนาวีนะครับที่บุกมานำอยุธยาอยู่3ประตูต่อ2ครับเอาทินครับดัสกรโดนทำฟาวล์ไหมผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วเปิดงัดมาตรงนี้ข้ามศีรษะไปแล้วได้ยิงครับเป็นประตูเลยครับโอ้โห
4ประตูต่อ2กับราชนาวีขึ้นนำห่างอีกแล้วครับจากตัวสำรองครับพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์ครับจากจังหวะที่ดัชกรเองเนี่ยเหมือนไปดึงจังหวะแล้วก็มองว่าจะได้ฟาวครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าหลังหนึ่งครับจังหวะไปพลิกบอลแล้วโดนสะกิดลูกนี้นะครับเขามองว่าน่าจะได้ฟาวแต่สุดท้ายไม่ได้นะครับก่อนที่บอลเนี่ยจะหลุดมาถึงพิมพ์วิทย์นะครับโอ้โหวอลเลย์ลูกนี้นี่สุดคมเลยเนี่ยไม่ได้ฟาวครับแล้วผู้ตัดสินให้เล่นต่อสุดท้ายโอ้โหวอลเลย์จังหวะเดียวเลยยิงแบบแสกหน้าผู้สาประตูเลยครับพิพิธทองนิติโรธครับตัวสำรองครับลงมาทำประตูที่4ให้กับราชนาวีครับขึ้นนำอยุธยาเป็น4ประตูต่อ2แล้วนะครับอ้าวจังหวะนี้ต้องรอมาดูครับว่าเอริวิโต้ไปทำอะไรยานนาริสนะครับโอ้โหโดนไปแดงเลยครับเอริวิโต้โอ้โหเล่นนอกเกมยังไงเดี๋ยวดูภาพช้าครับคือเราไม่ได้เห็นจังหวะเมื่อสักครู่นี้อยู่ในเฟรมนะครับเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นยานนาริสไปกันแล้วโอ้เนี่ยครับจังหวะไปศอกนิดนึงครับไปกลางไม้กลางมือพิชชัดวัสพลแล้วกูตินโญ่หลอกจะยิงมาที่บาโบแล้วไหลมาลดเลชัยลูกนี้จิ้มเป็นประตูไหมครับเป็นครับ3ประตูต่อ4ครับลดเลชัยลังซิโยทำประตูให้อยุธยาไล่ราชนาวีมา3ประตูต่อ4ครับเหมือนตัวเองจะมีตะคิวขึ้นด้วยครับโอ้โหได้ลุ้นเลยครับยังมีเวลาอีกครับอีกครั้งนึงครับจังหวะล้มในกรอบแล้วลูกนี้ไหลมาไม่ล้ำหน้าเลยครับก่อนที่รณชัยจะจิ้มผ่านตัวของบุญเกียรติเข้าไปเนี่ยกูตินโญ่โดนกวาดร่วงแล้วเป็นบาโบ้นะครับที่จ่ายมาให้กับรณชัยมียิงใช้สายตาหลอกด้วยครับพี่ก่อนมาก่อนครับพิมพ์วิททองนิติโรจน์แล้วผู้ตัดสินพีรสันต์กระต่ายทองเป่าจบเกมการแข่งขันเลยครับเป็นอยุธยายูไนเต็ดที่เปิดบ้านแพ้ให้กับราชนาวีไป3ประตูต่อ4ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมคลิปไฮไลท์กีฬาเด็ดๆของ True Vision ครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามการแจ้งเตือนครับคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แน่นอนครับ